สวัสดีครับ TM นะครับตอนนี้เรียกเองว่าต่างดาวหลักบาย TM นะครับอันนี้เราจะมาย้ายเลี้ยงอนุบาลฟลอริดากันนะครับเดี๋ยวเปิดกล้องแป๊บนึงเปิดอีกกล้องนะโอเคฟลอริดาอายุมากแล้วถุงมือที่ต้องใส่เพราะว่าผมจะไปทำนี่เราจะล้างมันนะครับเอาไว้ให้มันดีผมไม่ได้เอาครีมมาผมจะเอามือนี่แหละล้วงดูใบมาจาวสวยไหมสวยไหมนี่โอ้ยลากว้าววุ้นด้วยดูล่างในสักก้อนอันนี้มันชักนำหน่อไม่ออกเดี๋ยวขอฉีกนี้ออกก่อนจะบาดเจ็บไหมนี่ปึ๊บเอาออกมาแล้วก็โดนทำร้ายเลยนะไม่มีหนอนเลยจริงๆคือตอนตั้งใจตั้งใจเอามาชักน้ำหนอนะครับโอเคไปนอนน้ำก่อนโอ้ใบขาวมาซะแบบตอนนี้สวยมากแต่พอมาอีกรอบนี่แบบเอาละนอนก่อนขอเก็บภาพก่อนนี่นะครับเก็บผ้าใบนะครับอันนี้ก็คือใบมันทุกคนบอกว่าเออไปสักเกินไปเปล่าครับที่จะต้องเข้าห้องหลักก็เลยต้องล้างมือหน่อยน้ำน้อยกันนะเราจะเอาวุ้นออกให้หมดนะครับกันเชื้อราแล้วก็จับเปียกๆหน่อยนะครับนี่ลากโอ้ยโดนละเอาละน่าจะหมดแล้วล่ะคิดว่าไม่น่ามีละทำเยอะก็เดี๋ยวหายเองไปเลยแล้วกันนะครับถ้าต้นขนาดนี้ไม่รอดก็นะมาเทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิคเอาละลากขนาดนี้นะครับถ้าไปต่อก็พุ่งเลยนะเอาลักขุดขนแบบนี้นะครับดินสูดเดิมมือสั่นพยายามเอาลากมีกระถางมีขอบกระถางเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้ต้นแบบนี้ละตั้งเขาให้แข็งน้ำยาไม่ได้ใช้นะครับเ
เรียบร้อยครับผมแค่นี้พอเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ขอล้างมือก่อนรอบเดียวเป็นอันจบพิธีนะครับเสร็จแล้วแม่เห็นอันนี้ว่าถุงใหญ่ถุงซิปใหญ่ใหญ่มีหนังหมดหรอโอเคดังนั้นเราก็จะเอาเข้าไปกับถุงซิปเหมือนเดิมนะถุงซิปขนาดใหญ่เห็นไหมเวลาเรารดน้ำครับมันก็จะต้องน้ำมันต้องถ่ายออกแบบนี้มันค่อนข้างปลอดภัยต่อร่างครับถ้าน้ำมันขังมันก็ไม่ปลอดภัยต่อรากนะครับอาจจะทำให้รากเน่าได้สำหรับคลิปนี้นะครับลืมเก็บผ้านิ่งเดี๋ยวเก็บผ้านิ่งแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยครับก็จบแล้วพอเราใส่ถุงอบถุงสักอาทิตย์สองจริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งค่อนข้างน้อยไปนะครับสำหรับส่วนตัวก็คืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อให้รากเดิมได้แบบจากรากขาวๆวิทยาที่เห็นในคลิปใช่ไหมครับที่มันหักไปเนาะคือผมเข้าใจนะครับว่าเราต้องขายมันเราต้องเล่งรอบมันแต่ว่าการที่จะทำให้มันแข็งแรงมันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าอาทิตย์เดียวแล้วก็เสร็จเลยซึ่งผมมองว่าอาทิตย์เดียวอ่ะไม่พอหรอกแม้กระทั่งต้นหน่อเองนะครับคือรากเขายังขาวจั่วๆนะครับแค่โดนกระทบนิดหนึ่งก็ไปละอันนี้อย่ามาไล่ใบนิดหนึ่งช่วงนี้เขาตักคายน้ำหนักลายโอเคนะครับลายแจ่มแมวมากแต่ว่าก้านใหม่นิดเดียวแต่ว่าต้นเนี้ยก็คือออกมาทางเขียวซึ่งยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ใบสุดท้ายก็ขาวทั่วเหมือนกันนะครับใบล่าสุดเนาะแล้วก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำพวกเราอย่างผมเองคือต้องบอกว่าเจ็บมาเยอะเนาะการที่เราจะซื้อไม้อะครับเราแบบเนี้ยเราอย่าเพิ่งซื้อต้องให้มันแทงหลอดที่แบบตั้งมายาวๆเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูแต่ว่าไม้นี่คือมันเจอหลอดผมเอาตัวของผมลดให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลดน้ำให้ดูด้วยเอาแดงอินโดว้าวแบบนี้สวยนะคือเวลาเราจะซื้อไม้ช่วงที่เคลื่อนย้ายเพื่อที่จะไม่ให้เขาชะงักครับเราเลือกหลอดที่มันพ้นแล้วมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราขนส่งเจอขนส่งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องผ่านมากี่มือนะครับคือมันจะต้องไปศูนย์กระจายนะครับมันไม่ได้แบบขึ้นรถแล้วก็ดิ่งมาหาเราเหมือนเราส่งเองนะครับว้าวก็พยายามเลือกหลอดที่มันขึ้นแบบนี้แล้วก็ค่อยซื้อมานะครับส่วนที่ยังไม่ออกหลอดแบบนี้ให้เราใจเย็นๆก่อนคือผมเจ็บจากเรื่องชะงักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครดูตอนผ่าเนาะถ้ารากมันไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบผมก็จะมีคลิปเนาะซึ่งมันก็จะเป็นหลักฐานมาตัวผมว่าเฮ้ยรากมันไม่เดินนะคือเราก็ไม่กล้าบอกว่าโอ้พี่ชำมาเป็นอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะทางที่บางทีบางคนช้ำได้ไม่กี่วันอันนี้ผมให้น้ำแบบนี้นะครับน้ำก็จะหายไปเลยเห็นไหมไวมากเดี๋ยวอู้ยกให้ดูน้ำรอบนั้นอย่างนี้คือเราจะลดน้ำแบบเยอะๆแต่น้ำมันไม่เก็บไว้เห็นไหมมันค่อนข้างเสพต้นไม้เรานะครับแต่บางทีคือถ้าแบบ
เราลดเสร็จปั๊บมันค่อยๆลงอันนั้นค่อนข้างอันตรายต่อรากไม้อ่อนก็โอเคคลิปนี้ก็พร่ำมาที่10นาทีแล้วนะครับก็ยังไงซะไม่มีอะไรจะพูดนั่นแหละครับก็เลยพร่ำมามีอะไรนะสอบถามได้นะผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเจ็บเยอะมากครับเดี๋ยวถ่ายนี้ให้เพื่อนดูนะคือเจ็บมาเยอะนะครับก็เลยเริ่มด้านช้าเอาละโอ้ดูต้นนี้นะครับลองถ่ายคู่กับกล้องดูนะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอเคนะครับก็มีอะไรสงสัยแล้วก็อยากปรึกษาอะไรก็ยินดีนะครับเนื้อเยื่อก็ด้วยนะครับสนุกดีนะครับอันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาทำอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เราได้ยินเสียงนั่นครับก็คือตอนที่มันปล่อยแรงดันออกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นยันวันนี้จนทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่งวงการเห็ด5เองนะครับแล้วก็ยันมาถึงเนื้อเยื่อนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ